ฉายอดิศักดิ์ปากบอกจิตว่างๆแต่ให้ลูกน้องฟัดสนธิด้านชาวเน็ตจับผิดอดิศักดิ์ลบโพสเชียร์3นิ้วเกลี้ยงคลื่นใต้น้ำเนฉายระอุคนใกล้ตัวฉายชิงจังหวะช่วงเปลี่ยนผ่านวางยาโปรโมทคนของตัวเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะสายรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับจากกรณีเนชั่นได้ปรับทิศทางการนำเสนอข่าวโดยว่ากันว่าได้สร้างความขัดแย้งทางความคิดจนกลุ่มที่ฉายบุญนาคประธานเนชั่นเคยไว้ใจให้เข้ามาบริหารการนั้นก็คือทางด้านต้อยสนธิยานที่รุ่นไทยในธรรมพร้อมกับพิธีกรดาวดังเช่นปองอัญชลีไพรีรักษ์สันติสุขมรงศรีกนกรัตน์วงศ์สกุลและธีระธัญญาไพบูลย์ทยอยลาออกเพื่อไปทำงานที่ช่องใหม่ขณะที่ฉายเองก็ตัดสินใจแต่งตั้งอดีต CEO เก่าเนชั่นอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจเข้ามาเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีและจะเข้ารับตำแหน่งในวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนนี้ต่อมาครับสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการก็ออกมาชำระการเปลี่ยนแปลงของเครือเนชั่นในวิธีที่บอกว่าเป็นสื่อมืออาชีพโดยมีบางเนื้อหาโฟกัสไปที่อดิศักดิ์คนที่เป็นความหวังของฉายผ่านทางรายการสนธิทอล์กผ่านทาง Facebook และ YouTube อาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามหรือไม่เรื่องนี้ครับอดิศักดิ์ผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีคนใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ของตัวเองครับบอกว่าผมเป็นผู้น้อยมีบังอาจไปเปิดศึกกับคุณสนธิกูรูสื่อคนสำคัญขอน้อมรับคำดุด่าว่ากล่าวด้วยจิตว่างๆใจเปิดกว้างครับขอเอาผลงานพิสูจน์จะดีกว่าแล้วก็ #nationtv #เส้นทางสู่สถาบันสื่อมืออาชีพงานนี้อดิศักดูไปก็คล้ายจะไม่ตอบโต้สนธิแต่หากดูดีๆแล้วเหมือนให้คนอื่นออกมารบแทนเพราะก่อนที่อดิศักจะโพสต์นั้นชีพทำคำวิเศษซึ่งว่ากันว่าเคยทำงานมาด้วยกันฉันลูกพี่ลุงน้องก็ได้ออกมาตอบโต้แทนใน YouTube โดยยกลูกพี่เก่าว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของสนธิเนื้อหานอกจากวิพากษ์วิจารณ์สนธิแล้วยังบอกเล่ายกยอถึงสไตล์การทำงานของอดิศักเคยปลุกปั้นพิธีกรหลายต่อหลายคนทั้งสรยุทธ สุทัศนจินดากนกรัตน์วงศ์สกุลแต่ดีใจมากที่กนกทำงานมา24ปีที่เนชั่นลาออกไปซะได้และยังฝากไปถึงผู้ชมว่าให้รอชมเนชั่นยุคอดิศักดิ์ว่ายืนข้างฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเรียกว่านอกจากจะรบแทนลูกพี่แล้วยังยกให้เป็นคู่ปรับตลอดการกับสนธิซึ่งเล่นเอาทำผู้ชมที่รู้จักสนธิก็งงงวยกันไปเป็นแถบๆว่าอดิศักดิ์นั้นเป็นคู่ปรับกับสนธิตั้งแต่เมื่อไหร่คนในวงการเขารู้กันดีว่าสนธิกับอดิศักดิ์นั้นเดินอยู่คนละเส้นทางและจากความเคลื่อนไหวของเนชั่นที่อดิศักดิ์ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่โพสต์ในครั้งนี้ฟังว่าล่าสุดได้มีชาวเน็ตเข้าไปส่อง Facebook และ Twitter ของอดิศักดิ์และก็ตั้งข้อสังเกตว่าอดิศักดิ์ได้ลบข้อความที่สนับสนุนกลุ่มคณะราษฎร2563ทิ้งหมดเกลี้ยงแน่นอนว่างานนี้อดิศักดิ์คงรู้ดีกว่าใครนับแต่เหล่าพิธีกรตัวจี๊ดสลิ่มทีวีลาออกไปและฉายซึ่งตั้งอดิศักดิ์เข้ามาเขาถูกตั้งคำถามเรื่องทัศนคติที่เชียร์ม็อบ3นิ้วว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างชัดเจนซึ่งในความเป็นไปในท่วงทำนองนี้ของอดิศักดิ์คำพูดคงต้องย้อนมาถามฉายที่ลั่นวาจาไว้ว่าจุดยืนของฉายหรือจุดยืนของเนชั่นจะไม่เปลี่ยนยังคงเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องของการปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนเดิมนั้นด้วยจุดยืนของอดิศักดิ์ภายใต้สโลแกนเลิศหรูผู้ถือคัมภีร์เนชั่นเวแต่ทัศนคติแบบที่โพสต์ข้อความสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรอันมีการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ฉายคิดถูกแล้วหรือคนแบบนี้หรือที่จะมีคุณลักษณะตรงกับที่ฉายต้องการหรือว่าที่พูดไปทั้งฉายและอดิศักดิ์ไม่มีไม่เห็นเหมือนกับการกระทำมันจะเข้ากับทำนองปากว่าตาขยิบจริงไหมครับยังอยู่กันที่เนชั่นครับได้มีการปรับทิศทางการนำเสนอข่าวแล้วก็ว่ากันว่าได้มีการสร้างความขัดแย้งทางความคิดนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องตามดูกันต่อทั้งนี้ความเคลื่อนไหวต่อมาครับเรื่องของหลังจากที่กลุ่มต้อยสนธิยานชื่อรุ่นไทยในธรรมและพิธีกรชื่อดังทิ้งทุ่นลาออกกันไปแล้วแล้วก็ล้มก็พัดหวนเอาอดิศักดิ์กลับมาเป็นผู้อำนวยการใหญ่แว่วแว่วว่าคลื่นลมภายในองค์กรก็ยังระส่ำระสายครับเมื่อมีผู้บริหารใกล้ชิดคนใกล้ตัวของฉายบุญนาคประธานในชั้นชิงอาศัยช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านนี้ปรับทัพจัดคนและผลตอบแทนให้กับคนของตัวเองเพื่อความมั่นใจว่าจะได้ไปต่ออยู่รอดปลอดภัยแถมยังได้ผลประโยชน์มากขึ้นว่ากันว่าผู้บริหารคนนี้นะครับได้เรียกกลุ่มพนักงานคุยกันตัวต่อตัวทั้งผู้ประกาศและผู้สื่อข่าวภาคสนามที่เหลือแต่การเรียกคุยได้เกิดข้อโต้แย้งค้านสายตาพนักงานหมู่มากเพราะรายชื่อที่เรียกเข้าเจรจาในชุดแรกๆเป็นกลุ่มช่องที่เจ๊งและย้ายมาสังกัดเนชั่นเรียกว่าผลงานไม่มีแต่กลับจะได้ปูนบำเหน็จเอ่ยชื่อทุกคนในออฟฟิศและภาคสนามด้วยกันต่างร้องยี้โดยคนกลุ่มนี้ว่ากันว่ามีความสนิทสนมกับกลุ่มผู้บริหารเป็นเด็กปั้นถูกวางตัวว่าจะรับการโปรโมทแทนคนที่ออกไปโดยได้รับข้อเสนอให้อยู่ทำงานต่อโดยแบ่งเป็นเงินเพิ่มโดยเฉลี่ยเดือนละคนละประมาณ 15,000 บาทพร้อมมีเงินก้อนพิเศษให้อีก 300,000 ถึง 400,000 บาทเป็นระยะเวลา3ปีคิดไปคิดมากลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีเงินเดือนเฉลี่ยคนละประมาณ 90,000 บาทในบรรดาคนที่ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้พอสืบประวัติดูผลงานทั้งสถานีก็รู้กันดีว่าเป็นอย่างไรแววว่าบางคนมีสัมพันธ์ไม่ธรรมดากับผู้บริหารและตั้งแต่ทำงานมาผู้บริหารใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้โดยตลอดถึงขั้นผู้จัดรายการร่วมด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มยังต้องขอถอนตัวและที่สร้างเสียงฮือฮาก็คือเธอได้รับข้อเสนอถึง7หลักทั้งที่ไม่ใช่ตัวสำคัญแน่นอนว่าพนักงานบรรดาลูกหม้อทั้งหลายก็เดือดกันปุดๆครับต่างมองว่าการแก้ปัญหาของ Nation TV แบบนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนเป็นความพยายามของผู้บริหารที่ต้องการผลักดันเด็กตัวเองและสร้างความบิดเบี้ยวให้กับช่อง Nation ต่อไปเรื่องนี้โจทย์จันกันในหมู่พนักงานโดยตั้งข้อสังเกตกันว่าฉายอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะเรียกว่าถูกวางยาไว้ต้อนรับผอ.คนใหม่ก็ได้งานนี้เนฉายยุคเนชั่นเวย์เพียงแค่เริ่มต้นก็เขย่าขวัญข้างในกันเองซะแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาเสนอกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ manageronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความบทวิเคราะห์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกหลายหมวดข่าวเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ